ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศรีนิลด้วยนะครับเป็นนักกีฬาเยาวชนที่เคยอยู่ในศูนย์ฝึกของสมาคมกีฬาเล่นแห่งประเทศท่านผู้ชมของความบุญนายอย่าเพิ่งลุกออกจากที่นั่นนะครับบุญนายอยู่เป็นเกียรติเพื่อมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทั้งสองก่อนครับกับวัชพลผู้ปกครองครับก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของทาง True Corporation จำกัดมหาชนด้วยด้วยแชมป์อีกใบของพี่ต๋องนะครับต้องบอกว่าที่บ้านนี้ไม่รู้จะเอาตู้ที่ไหนไปเก็บแล้วจังหวัดแรกเลยนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วเราก็ยังเดินทางไปหลายจังหวัดในครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางชาวโคราชแล้วก็ทางผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็ในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดแข่งขันเป็นรายการสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ชิงแชมป์ประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีกับทางต๋องสิทธิ์ถอยด้วยนะครับที่ได้แชมป์ที่สำคัญที่สุดของประจำปีในปีนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคุณประยุทธ์มหากิจสิรินะครับที่ในปีหน้านี่เนี่ยจะมาสนับสนุนวงการในการแข่งขันไทยแลนด์แรงกิ้งนะครับโดยใช้ชื่อว่า P80True Thailand Ranking นะครับทุกทัวร์นาเมนต์นะมีความสำคัญกับนักสนุกเกอร์ทุกคนหมดทุกชัยชนะนี่เป็นการเพิ่มกำลังใจทั้งนั้นเงินก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะเราต้องโชว์ด้วยตัวเองแล้วโชคดีที่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ผมมาอยู่ที่นี่11วันแล้วก็ได้ซ้อมเยอะครับได้ซ้อมทุกวันอยู่กับโต๊ะสนุกทุกวันโต๊ะสนุกการซ้อมนี่ก็ช่วยให้เราเนี่ยได้เวลาเข้าเบรกเข้าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบชินกับสภาพนะฮะแล้วก็โชคดีที่ว่าวันนี้ศรีนิลเขาตื่นเต้นเพราะนั้นการแก้เคล็ดของศรีนิลก็คือต้องเข้าชิงบ่อยๆนะครับแล้วก็ผมอยากเห็นนักสนุกเกอร์รุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอยากให้มีเยอะๆฮะโดยเฉพาะก็ถือว่าฉลองพร้อมแบบคุณนายกคนใหม่เลยแล้วกันคุณนายกสุนทรนะครับครับผม